โดนลากมาเอี่ยวจนได้สำหรับนางเอกคนดังเบลล่าราณีที่ล่าสุดมีข่าวแว่วมาว่าผู้จัดคนดังหน่องอรุโนชาเตรียมส่งบทละครผู้ใหญ่ลีกับนางมาในเวอร์ชั่น2019ให้มารับบทคู่กับพระเอกคู่บุญป๊อบธนวัฒน์แต่เรื่องนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะหนึ่งในนางเอกที่ผู้จัดเล็งไว้เช่นกันก็คือนางเอกแมทพีรณีซึ่งพอชาวเน็ตได้ยินก็ยี้ใส่และไม่อยากให้แมทได้รับบทนี้งานนี้เบลล่าเลยออกมาบอกว่าขออยู่นิ่งๆเงียบๆดีกว่าไม่อยากมีเอี่ยวประเด็นดราม่าที่ชาวเน็ตพยายามโยงให้เธอเป็นคู่แข่งรับบทนางเอกกับแมทแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ซึ่งตอนนี้คิวเธอเต็มไปถึงปีหน้าแล้วจ้าเลยยังไม่ชัวร์ว่าจะได้เล่นหรือไม่อ้าวสุดท้ายแล้วใครจะได้รับบทนี้ไปคงต้องมาลุ้นกันนะคะแฟนๆจากกรณีที่ชาวเน็ตได้เปิดเผยภาพของน้องโฟมแฟนสาวของเจมส์จิรายุจนหลายๆคนก็สงสัยว่าจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ล่าสุดหนุ่มเจมส์จีก็ออกมายอมรับแบบแมนๆแล้วว่าน้องโฟมนั้นเป็นคนพิเศษจริงๆโดยเจมส์บอกว่าไม่ต้องการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแม้ว่าตนจะเป็นคนสาธารณะก็ตามแต่ฝ่ายหญิงเป็นคนธรรมดาไม่อยากจะให้ใครรู้ซึ่งพอมีคนได้เห็นรูปที่ชาวเน็ตไปขุดกันมาก็ได้เห็นการแสดงความคิดเห็นของชาวเน็ตบ้างแต่ไม่ได้เข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์ส่วนที่วันนี้ออกมาบอกว่ามีแฟนเพราะอยากจะให้เกียรติคนที่คุยด้านข่าวลือที่มีคนบอกว่าเจมและโฟมอยู่ด้วยกันนั้นยืนยันว่าไม่จริงอย่างแน่นอนตอนนี้เข้าใจว่าทุกคนเป็นห่วงและก็เสียใจที่ทำให้แฟนคลับไม่พอใจณวันนี้พร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างและจะชัดเจนในทุกๆเรื่องด้วยอุ๊ยแมนจริงๆเลยอะเจมจีกำลังใจล้นหลามส่งถึงคุณแม่คนสวยรวยความสตรองแอปทักษะออนนางเอก MV มือใหม่ที่มาแรงแบบฉุดไม่อยู่นะจุดๆนี้ที่สามารถทำให้เพลงเจ็บน้อยที่สุดของวงซิลทยานพุ่งเก็บผู้เข้าชมไปแล้วถึง9ล้านวิวด้วยกันจนติดอันดับ1 MV มาแรงที่สุดของ YouTubeโดยมิวสิกวิดีโอเพลงเจ็บน้อยที่สุดเป็นเพลงที่กลั่นกรองความช้ำรักจนกลายเป็นต้องหักใจลาออกมาพบเจอความจริงที่มีสิ่งสวยงามรออยู่ซึ่งเป็นการแสดงมิวสิกวิดีโอครั้งแรกในชีวิตของสาวแอฟโดยเพลงนี้กำกับโดยผู้กำกับคนดังต้อมยุทธเลิศไม่เพียงแค่การพุ่งทะยานแต่หลักล้านเท่านั้นมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ยังสามารถขึ้นอันดับที่1กลายเป็นมิวสิกวิดีโอมาแรงของ YouTube อย่างแท้จริงตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงนาทีนี้ก็ไม่มีอะไรมาฉุดความแรงได้เลยและคาดว่ายอดวิวจะยังคงสูงขึ้นอย่างไม่มีวันหยุดส่วนบรรดาแฟนเพลงก็ยังคงเข้ามาชื่นชมพร้อมให้กำลังใจสาวแอปทักษะออนกว่า 16,000 คอมเมนต์แล้วเป็นคู่ที่หลายคนเสียดายเอามากๆแต่ก็แอบงงและพากันสงสัยถึงสาเหตุที่ทำให้พระเอกท็อปจรอนและนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกต้องมายุติความสัมพันธ์ปิดฉากความรักครั้งนี้ไปซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเมากันว่าอาจจะเป็นเพราะมือที่3ที่ทำให้ทั้งคู่เลิกรากันงานนี้ท็อปก็เลยออกมาเปิดปากพูดถึงประเด็นนี้โดยเผยว่าสาเหตุที่เลิกกับใบเฟิร์นไม่มีเรื่องมือที่3อย่างแน่นอนแต่เป็นปัญหาที่เกิดจากคน2คนที่พยายามปรับกันมาสักพักใหญ่แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดตอนที่คบกันที่หลายคนเห็นว่าสวีทแต่จริงๆก็มีเรื่องให้ทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติหลังจากเลิกรากันก็รู้สึกเสียใจแต่ไม่เสียดายเวลาขอเก็บเรื่องดีๆไว้ดีกว่าหลังเลิกกับใบเฟิร์นก็ไม่มีติดต่อกันเลยส่วนจะรีเทิร์นไหมคงต้องให้เป็นเรื่องของอนาคตส่วนประเด็นที่คนมองว่าหนุ่มท็อปหันหน้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพราะอกหักช้ำรักก็ยืนยันว่าไม่จริงเพราะปกติตนและครอบครัวเข้าวัดเป็นประจำอยู่แล้วเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยคำนี้ใช้ได้กับทุกคนจริงๆไม่เว้นแม้กระทั่งสาวเทียมอย่างดีเจบุ๊กโกธนัทพันธ์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแม่ทางด้านศัลยกรรมก็ไม่หยุดแซบแซบคนเดียวไม่พอยังพาคนใกล้ตัวไปศัลยกรรมความงามที่เกาหลีล่าสุดก็ถึงคิวคุณแม่แมววัย65ปีคุณแม่ของบุ๊กโกะนั่นเองที่เจ้าตัวพาโบยบินไปถิ่นกิมจิประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปหาคุณหมอมือมีดที่จะเสกกระชากวัยให้คุณแม่กลายเป็นสาว 2,000 ปีส่วนผลจะออกมาสวยใช้ไรดั่งใจหมายหรือไม่นั้นก็ต้องมาจับตาดูกันต่อไปเลยจ้า
ผู้ก่อตั้งแบรนด์แฟชั่นหรูสัญชาติอิตาลีอย่าง Dolce & Gabbana หรือ D&G ได้ออกมาขอโทษต่อลูกค้าชาวจีนหลังถูกวิจารณ์หนักจากเหตุโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่ถูกคนจีนมองว่าเหยียดเชื้อชาติและวัฒนธรรมโดยนายโดมินิโก โดเช่และสเตฟานอ กาบาน่ากล่าวขอโทษในคลิปวิดีโอที่มีความยาวประมาณ1นาทีครึ่งโดยพูดขอโทษเป็นภาษาจีนกลางโดเช่กล่าวว่าครอบครัวของพวกเขาสอนให้เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมทั่วโลกอยู่เสมอและด้วยเหตุนี้จึงอยากขอให้ชาวจีนให้อภัยหากได้ทำผิดพลาดไปในการตีความของคนจีนขณะที่กาบาน่าบอกว่าต้องการขอโทษชาวจีนทุกคนทั่วโลกซึ่งพวกเขาจริงจังกับคำขอโทษโดยก่อนหน้านี้ได้เกิดเรื่องอื้อฉาวจนทำให้เซเลบริตี้คนดังของจีนถอนตัวจากการร่วมชมแฟชั่นโชว์ของ D&G ในเซี่ยงไฮ้และทำให้บริษัทต้องยกเลิกโชว์ไปหลังจากนั้นโดยต้นเหตุเริ่มมาจากคลิปสั้นของแบรนด์ที่โพสต์ลง IG แสดงให้เห็นหญิงชาวจีนทานพิซซ่าและสปาเกตตี้ด้วยตะเกียบที่บางคนมองว่าไม่ละเอียดอ่อนด้านวัฒนธรรมแต่ความตึงเครียดก็เพิ่มขึ้นหลังปรากฏภาพสกรีนช็อตของผู้ใช้ Instagram รายหนึ่งที่อ้างว่าเป็นการแชทกับสเตฟานโนที่ใช้อีโมจิรูปอุจจาระอธิบายประเทศจีนรวมถึงยังมีถ้อยคำโจมตีประเทศและประชาชนจีนซึ่งทางบริษัทบอกว่าบัญชีของบริษัทและของสเตฟานโนถูกแฮ็กและสำนักงานกฎหมายกำลังสืบสวนสอบสวนและล่าสุดแม้จะมีคำขอโทษออกมาก่อนหน้านี้แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ช่วยบรรเทาความไม่พอใจได้หลังมีการพบว่าสินค้าของแบรนด์ D&G ได้หายไปจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซหลายแห่งของจีนอีกด้วยหัวใจเรื่องของความรักมักจะเป็นเรื่องต้องห้ามสำหรับเหล่าคนดังที่กลัวว่าเรตติ้งจะตกงานนี้ก็เลยมีบางคนที่เขาไม่ยอมเปิดเผยเรื่องครอบครัวหรือแม้กระทั่งลูกในสายเลือดวันนี้เรามาย้อนดูกันค่ะว่าเรื่องราว5อันดับคนดังที่จู่ๆก็มีทายาทโผล่มาแบบไม่ตั้งตัวจนเป็นข่าวดังกระฉ่อนไปทั่วเมืองจะมีใครกันบ้างมาดูพร้อมกันในช่วงท็อปเรคคอร์ดเริ่มกันที่ท็อปเรคคอร์ดอันดับ5เอ๊ะจิรากรนักร้องหนุ่มเสียงดีที่ตกเป็นข่าวซุกลูกซุกภรรยาก่อนที่เจ้าตัวจะออกมายอมรับว่าเคยมีลูกแล้วกับภรรยาเก่าจริงตามข่าวท็อปเรคคอร์ดอันดับ4เจเจตรินเจ้าพ่อแรปเปอร์เท้าฝ่ายที่เนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งของวงการที่จู่ๆก็มีข่าวว่าเคยมีครอบครัวแล้วและอดีตภรรยานางงามคนดังอย่างจีน่าจิดาภาพร้อมกับเปิดตัวลูกสาวน้องเจด้าทำกลางความช็อกของแฟนๆท็อปเรคคอร์ดอันดับที่3เอมมี่อมรวรรณอดีตสาวแม็กซิมสุดเซ็กซี่ที่ออกมาร้องไห้ยอมรับกับสื่อมวลชนว่าเคยมีลูกแล้ว2คนซึ่งเกิดขึ้นจากความรักในอดีตและไม่เคยคิดจะปิดบังกับสังคมแต่อย่างใดท็อปเรคคอร์ดอันดับ2เอชยานักแสดงลิเกขวัญใจแม่ยกที่ถูกมองว่าโสดมานานแสนนานแต่จู่ๆก็เปิดตัวลูกสาวน้องแป้งหลังปิดเป็นความลับมานานกว่า23ปีโดยให้เหตุผลว่าไม่อยากปิดบังความจริงและอยากให้ลูกเลิกเรียกตัวเองว่าพี่ได้แล้วท็อปเรคคอร์ดอันดับ1ไหมพิรัตพระเอกอนาคตไก่ที่ชื่อเสียงต้องมาชะงักเพราะถูกเปิดเผยว่ามีภรรยาและลูกซึ่งเขายอมรับว่าเป็นพ่อของน้องแม็กซ์เวลจริงแต่ทั้งนี้ได้เลิกรากับอดีตภรรยาพร้อมขอส่งเสียเลี้ยงดูไม่ขาดตกบกพร่อง